บอดี้ตรงนี้คือสวยมากครับเวลาจับอ่ะมันเข้ามือมากมันเบามันอะไรดีบอดี้ในการออกแบบพีว่าเกินราคา 6,000 ครับพีให้10เต็ม10แน่นอนสวัสดีครับผมพีเพย์นะครับวันนี้พีเพย์ครับผมจะมาแชร์ประสบการณ์นะครับในการใช้งานครับตัวนี้เลยตัว Infinix นะครับผมตัวInfinix Note 12นะครับเป็นตัวนี้ครับ CPU ตัวนี้ก็คือตัว Helio นะครับผม G96 นะครับซึ่งเป็น CPU ที่ผมว่าโอเคนะในการใช้งานครับตอนนี้ผมใช้ในการเล่นเกมนะครับผมก็ถือว่าโอเคครับ RV สามารถปรับได้60เฟรมนะครับผมแล้วก็สูงสุดปรับได้แค่สูงครับกราฟิกไม่สามารถปรับได้เป็นสูงมากนะครับก็คือสูงมากกราฟิกจะเป็นอารมณ์เหมือนต้นไม้ครับเวลาเราเข้ากอหญ้าครับมันจะพิ้วไหวตามที่เราเข้าแล้วก็แม่น้ำครับเวลาเราเหยียบมันจะพิ้วไหวตัวนี้ครับไม่สามารถปรับได้นะครับผมก็คือเล่นได้สูงสุดอยู่ครับแต่ไม่สามารถปรับมันได้แต่ผมว่าถือว่าโอเคนะครับผมในการใช้งานนะครับตัวเกมครับที่ผมเล่นตัวเกม Genshin Impact เล่นได้ดีครับผมแล้วก็ตัว Call of Duty ถือว่าโอเคครับแล้วก็ Apex Ranked ก็ถือว่าโอเคมากครับในการเล่นเกมครับ Free Fire Map ก็ถือว่าโอเคครับในการใช้งานถือว่าจบครบแน่นอนครับตัวโมบายนะครับผม PUBG Mobile ถือว่าโอเคมากในการใช้งานครับในเรื่องเสียงครับพี่ใช้จริงพี่ใช้มาพี่ว่าเสียงมันคมชัดดีนะครับแต่มันก็อาจจะไม่ได้ดีนะครับแต่พี่รู้สึกว่าเสียงมันปรับปรุงกว่าตัวนะครับผมโน้ต10 Pro มากๆเลยครับในการใช้งานนะครับและพี่ใช้จริงครับในการทัชครับพี่รู้สึกว่าในการทัชนะครับรู้สึกว่ามันไหลลื่นมากครับผมรู้สึกว่าหน้าจอครับกับบอดี้เครื่องที่มันสวยงามมากอันนี้ผมให้10เต็ม10เลยกับการจับมันเบามากแล้วมันรู้สึกว่าเฮ้ยนี่ครับเห็นไหมเวลาพี่จับครับมันก็รู้สึกดีมากครับในการใช้งานพี่รู้สึกว่าในการใช้งานคือมันโอเคมากครับแล้วก็ในการใช้งานในกล้องหน้ากล้องหลังคือหมวดคือโอเคมากครับในการถ่ายรูปครับหมวดบิวตี้นะอันนี้หมวดบิวตี้ครับที่พี่ถ่ายถือว่าโอเคนะครับหมวดบุคคลก็ถือว่าถ่ายได้สวยงามครับปรับหน้าชัดหลังเบอร์นะครับกล้องหน้าถือว่าทำงานได้ดีครับกล้องหลังก็ปรับหน้าชัดหลังเบอร์คือดีมากครับนี่ครับอันนี้คือกล้องหน้าครับที่พีปรับหน้าชัดหลังเบอร์ครับดูครับว่ามันโฟกัสคือดีมากอันนี้ขอชื่นชมนะครับในการใช้งานของกล้องมันกล้องหลังก็ใช้หมวดบุคคลคือดีครับหมวดบิวตี้นะครับหมวด AI Cam หมวดวิดีโอสั้นแล้วก็หมวดวิดีโอธรรมดาสามารถถ่ายได้ 2K ก็ถือว่าโอเคมากครับในการใช้งานที่พีใช้งานมาจริงๆนะครับเอาจริงพีใช้จริงๆครับในการใช้งานก็ถือว่าใช้งานดีนะครับในการถ่ายเลนส์ไวด์รุ่นนี้นะครับไม่สามารถถ่ายได้นะครับเพราะว่าผมลองแล้วว่ามันไม่สามารถถ่ายเลนส์ไวได้มันมีแต่เลนส์ไวที่เป็นแบบเลนส์ปกติเลนส์ไวอังเกอร์นะครับผมไม่มีนะครับนี่เลยให้ดูก็ได้ครับว่าเลนส์ไวไม่มีนะครับนี่ครับมันมีแค่เลนส์เดียวนะครับให้ดูก็ได้นี่ครับมันมีแค่เลนส์ตัวนี้เลนส์เดียวนะครับไม่มีเลนส์ไวนะครับในการปรับนะครับหมดก็จะมีหมดพวกนี้นะครับผมในการใช้งานนี้นี่ครับก็จะเป็นประมาณนี้ถือว่ากล้องนะครับผมถือว่าทำงานได้อย่างดีมากครับแล้ววิดีโอก็ถือว่าถ่ายวิดีโอก็ถือว่าโอเคนะครับเดี๋ยวผมถ่ายวิดีโอให้ดูแล้วกันครับนี่ครับอันนี้เป็นวิดีโอ 2K นะครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมมาทดสอบนะครับในการถ่ายวิดีโอนะครับ 2K นะครับผม30เฟรมเรทนะครับกับตัว Infinix นะครับผม Note 12นะครับผมนี่เลยเห็นไหมครับว่าในการถ่ายผมว่าสีสันมันก็โอเคนะครับผมนี่เห็นไหมครับมันก็โอเคนะครับผมในการใช้งานเดี๋ยวผมบันทึกเสียงนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูว่าเสียงมันเป็นไงบ้างนะครับวันนี้ครับผมมาทดสอบนะครับในการถ่ายวิดีโอนะครับ 2K นะครับผม30เฟรมเรทนะครับกับตัว Infinix นะครับผม Note 12นะครับผมนี่เลยแต่ผมว่าสีสันหน้าจอคือทำงานได้ดีมากครับผมแล้วก็ตัววิดีโอนะครับแต่มันไม่มีการสั่นครับการสั่นผมว่ามันทำงานไม่ดีที่ควรนะครับผมในการใช้งานถือว่าพอรับได้นะครับผมในการใช้วิดีโอแต่มันไม่สามารถเอาไปใช้ในการทำงานจริงๆได้ครับแต่ถ้าเรามีขาตั้งครับผมมันก็สามารถใช้งานได้ดีครับผมถ้าเราใช้ขาตั้งครับกล้องหน้า 2K กล้องหลัง 2K 30เฟรมนะครับเพื่อนๆแล้วก็ต่อมานะครับในการใช้งานนะครับในการดูหนังพี่ว่าหน้าจอตัวนี้เป็นหน้าจอ AMOLED นะครับผม 6.67 นิ้วคือเต็มตาเต็มใจดีมากครับในการใช้งานและตัวแรมตัวนี้นะครับที่พี่ชอบครับมันสามารถนะครับผมเพิ่มแรมได้นะครับผมก็คือเอาลอมมาบวกเพิ่มเป็น5จิกรวมเป็น13จิกจากเดิมมันมี8จิกถือว่าทำงานได้ดีมากครับนี่นะครับเราเข้าไปตรงนี้ครับผมตรงตั้งค่าครับแล้วมันจะมีหมวดตรงนี้ครับนี่หมวดพิเศษนะครับผมนี่ครับปึ๊บกดเข้าไปตรงนี้มันจะมีหมวดคำว่าหน่วยความจำแรมครับนี่ครับ
เราสามารถเลือกเพิ่มได้ครับผมเป็น 5G นะครับแล้วมันก็เราก็รีสตาร์ทนะครับผมครั้งหนึ่งนี่ครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับเราก็เลือกเป็นตัว 5G นะครับก็สามารถเพิ่มหน่วยความจำแรมได้ครับก็จะมีตัว Echo นะครับซึ่งพี่ใช้ประจำนะครับ Echo มันก็สามารถ copy ตัวนะครับผม application ก็มีจะมีพวกแอปในการแชทครับไม่สามารถใช้กับตัวที่เป็น application อื่นนะครับก็มีแอป Facebook Instagram หรือว่า LINE หรือว่า Messenger ครับก็ตามนี้เลยครับเห็นไหมนี่อันนี้คือเป็นแอป Echo นะครับผมก็สามารถโคลนแอปนะครับผมเป็น2 application ที่1เครื่องก็ประมาณนี้นะครับผมไม่สามารถโคลนเกมได้นะครับเหมือนกับยี่ห้อ Xiaomi นะครับที่มันเคลแต่ลอมผมว่าลอมมันดีกว่าฝั่ง Xiaomi นะครับผมในการใช้งานการแจ้งเตือนปรับปรุงอย่างมากๆครับจากตัวเดิมผมเคยใช้นะครับตอนนี้ผมใช้เป็นตัวซอฟต์แวร์ครับ Android version 12นะครับผมถือว่าเป็นซอฟต์แวร์ที่ทำงานได้อย่างดีมากครับผมรู้สึกประทับใจนะครับตอนนี้ใช้ XOS version 10.6.0 ครับก็ถือว่าในการใช้งานดีนะครับนี่ครับนี่เลยผมใช้ตอนนี้คือปรับแบบนี้นะครับปรับเดิมๆนะครับผมปรับเป็นตัวกล้องหน้า16ล้านกล้องหลัง50ล้านนะครับสำหรับเรื่องกล้องนะแล้วก็ผมใช้แรมนะครับแรม8บวก3จิกรอมผมใช้256ถือว่าการใช้งานคือดีมากนะที่สำคัญครับแบตเตอรี่ตรงนี้คืออึดมากครับในการใช้งานเกือบๆ1วันครับแต่บางทีครับถ้ามันเกิดอาการร้อนปั๊บเล่นเกมครับผมมันเกิดอาการแหลกนิดหน่อยครับผมอาจจะรอซอฟต์แวร์อัปเดตนะครับในการใช้งานแต่ครับหน้าจอตัวนี้ทัดดีมากแต่ถ้ามันเป็น90เฮิรตซ์ผมว่าดีอยู่รีเฟรชเรทมันแค่60เฮิรตซ์นะครับไม่ใช่ตัวInfinix Note 12 VIP ครับผมในการใช้งานผมว่าแต่มันก็โอเคนะครับในการใช้งานของผมที่ผมเจอนะครับผมเรื่องกล้องนะผมให้โอเคมากกับราคาคุ้มค่าโคตรคุ้มราคาเลยครับในการใช้งานนะครับผมอันนี้ผมพูดนะครับตามผู้ใช้จริงๆนะครับผมซื้อมาใช้เองใส่ซิมเองทำอะไรเองแล้วก็เล่น Facebook นะครับผมเล่นเองนะครับผมในการใช้งานแล้วก็ทำ Instagram หรือว่าเล่น IG Twitter เงี้ยผมก็ลองเล่นดูครับในการแจ้งเตือนถือว่าใช้ได้นะครับผมในการแจ้งเตือนนะครับWi-Fi ก็รองรับเป็น Wi-Fi 2.4 Wi-Fi 5ในการเชื่อมต่อ Wi-Fi ถือว่าดีนะครับแต่การรองรับคลื่นครับมันอาจจะปรับปรุงนิดหน่อยครับดูครับอันนี้คลื่นครับผมมันไม่ค่อยเต็มครับบางทีคลื่น 4G นะครับผมในอนาคตผมหวังว่ามันอาจจะปรับปรุงเรื่องการรับสัญญาณที่ดีขึ้นกว่านี้นะครับแต่ผมก็รู้สึกประทับใจนะกับราคานี้ผมชอบมากบอกเลยว่าผมชอบบอดี้สุดๆดูครับสวยมากครับผมดูสีขาวโคตรสวยเลยครับข้างหลังคือตรงนี้ครับจะเป็นแบบเหมือนกระจกครับแต่มันไม่ใช่กระจกนะครับผมนี่เลยครับเหมือนพลาสติกครับผมแล้วก็บอดี้ตรงนี้คือสวยมากครับเวลาจับอ่ะมันเข้ามือมากมันเบามันอะไรดีบอดี้ในการออกแบบพีว่าเกินราคา 6,000 ครับพีให้10เต็ม10แน่นอนครับราคาคุ้มมากหน้าจอดีกว่าตัว Note 10 Pro มากๆเลยครับอันนี้ไม่ได้อวยครับอันนี้บอกตรงว่าหน้าจอสีสันโคตรสวยครับในการดู Netflix นะครับก็สามารถนะครับผมชมได้สีสันในการแสดงผลคือโอเคมากพี่รู้สึกใช้งานมาพี่รู้สึกประทับใจนะครับผมในการใช้งานมารู้สึกว่าการกดต่างๆครับเวลาแชทเวลากดคีย์บอร์ดเนี้ยคือมันรู้สึกโอเคมากนะครับผมนี่เห็นไหมครับคีย์บอร์ดเวลาพี่พิมพ์นะครับผมมันก็เหมือน Android ทั่วไปแต่มันการทัชสกรีนก็ถือว่าใช้งานดีนะครับผมในการใช้งานถือว่าประทับใจนะครับตอบโจทย์ดีนะครับผมในการดูในฟิกนะครับมันเป็น L1 นะครับก็สามารถรองรับเป็นไฮเดฟนะครับไม่ต้องแบบเสียเรียดว่าเอ๊ะกูซื้อมามันดูหนังได้ไหมแบบชัดๆใน Netflix ไหมนี่ครับเพื่อนๆก็อาจจะเป็น L1 แล้วนะครับผมไม่ต้องเสียเรียดนะมันเป็น L1 นะครับผมสำหรับการดู Netflix สำหรับวันนี้พีก็มารีวิวแบบรวมๆให้เลยครับว่าเป็นไงบ้างสำหรับแบบว่าในการใช้งานนะครับแอปพลิเคชันต่างๆพวก Shopee Lazada ก็ถือว่าปกติครับไม่มีปัญหาใดๆในการใช้งานนะครับนี่พี่ว่า CPU ในการทำงานถือว่าโอเคมากครับผมในการใช้งานนะครับนี่ครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับผมตัวหน้าจอนะครับจะเป็น60เฮิรตซ์นะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะครับหน้าจอ60เฮิรตซ์นะเพื่อนๆหลายคนถามมาว่าหน้าจอมันกี่เฮิรตซ์60เฮิรตซ์นะครับที่พี่ใช้งานจริงนี่เห็นไหมพี่ใช้งานจริงนะครับผมในการใช้งานแอปต่างๆครับในการฟังเพลงเสียงก็พอใช้งานได้2ตัวอารมณ์คล้ายๆกับNote 10 Pro ครับแต่มันจะเสียงดีกว่าตัว Note 10 Pro นิดหน่อยครับผมในการใช้งานนะครับในการใช้งานแอปพลิเคชันนะครับพวกในการวิดีโอคอลครับเช่น Google Meet หรือว่า Zoom ถือว่าใช้งานปกติครับไม่มีปัญหาใดในการใช้งานนะครับแถมนะครับสีสันของกล้องหน้าสามารถปรับหน้าเนียนได้ครับก็คือดีมากในการใช้งานครับในการเล่นเกมพีว่ามันถือแล้วมันพอดีมือดีครับผมในการใช้งานครับและสำคัญพีชอบมากมันมีรูหูฟังนะครับผม 3.5 ครับเวลาพีฟรีนะครับผม
ฟังเพลงก็รู้สึกว่ามันโอเคมากในการใช้งานนะครับนี่เลยถือว่าโอ้ยสบายครับกับราคานี้เกินคุ้มค่าคุ้มราคามากกับหัวชาร์จที่แถมมากับกล่องสาย M3 บาทแล้วก็ตัวสายชาร์จแถมมาด้วยแล้วก็เคสไม่ต้องซื้อครับฟิล์มก็ติดมาจากโรงงานให้เราครับแถมทัดลื่นด้วยครับหน้าจอก็ถือสีสันสวยงามครับผมคุ้มค่าคุ้มราคานะครับกับที่เราเสียไปราคาไม่เกิน 6,000 กับการแถมลำโพงแถมไปด้วยถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนครับกับที่เราซื้อรุ่นนี้ครับ Infinity ผมว่าตัวนี้เป็นรุ่นขายดีแน่นอนครับในการใช้งานเช่นสีขาวเนี่ยโคตรสวยเลยผมชอบมากสีขาวอันนี้พี่จะรีวิวจากเพื่อนจริงครับสวัสดีพี่ก็จะไปแล้วครับผมสวัสดีขอบคุณครับ